สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มลั่นกลาง Facebook ผมไม่บ้าเงินถ้าเป็นแพะก็ไม่ควรต้องโทษความคืบหน้าล่าสุดนะครับทนายตั้มโพสต์ผ่านทาง Facebook นะครับผมไม่เคยถือให้เงินเป็นใหญ่ผมมีจุดยืนของตัวเองส่วนใครถ้าเป็นแพะก็ไม่ควรต้องโทษความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มหรือสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุข้อความว่าถ้าผมเลือกหนทางปลอดภัยลอยตัวเหนือดราม่าทั้งปวงโพสต์คำคมหรือรับทำแต่คดีง่ายๆไม่สวนกระแสผมคงไม่ได้ช่วยคดีแพะหลายๆคดีหรอกครับแต่สโลแกนการใช้ชีวิตของผมคือยอมโดนด่าได้แต่ไม่ทิ้งอุดมการณ์นี่จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมถูกตำหนิด้วยถ้อยคำรุนแรงเพราะผมเลือกจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจคนหมู่มากแต่จุดยืนของผมคือถ้าเชื่อแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดเพราะผมไม่อยากให้ใครต้องรับโทษเกินความผิดที่ตัวเองได้กระทำลงไปถ้าเป็นแพะก็ไม่ควรต้องโทษถ้าขับรถชนคนตายโดยประมาทก็ไม่ควรโดนโทษฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในมุมมองของนักกฎหมายไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยก็สมควรมีทนายไว้ว่าความทั้งนั้นถ้าผมให้เงินเป็นใหญ่เหมือนที่หลายคนใส่ร้ายผมไม่มารับทำคดีอาสาคดีช่วยคนจนให้เสียเวลาหรอกครับสิ่งหนึ่งที่พวกคุณจะไม่เห็นจากผมคือการกลับคำไปมาย้ายข้างตามกระแสถ้าวิจารณ์ผมเพราะไม่ชอบสิ่งที่ผมทำถ้าไม่หยาบคายผมไม่เคยบล็อกไม่เคยแบนและยินดีต้อนรับทุกคนมาเพจผมเสมอครับนอกจากนี้นะครับทนายตั้มยังได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ของตนเองนะครับว่าอย่าลืมนะครับพวกเราทุกคนไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้หรอกใครดีใครร้ายผมว่าความไปตามพยานหลักฐานและความเชื่อใจในตัวลูกความผมถึงแม้บางคนจะทำความผิดแต่หลายข้อหามันเกินสิ่งที่เขากระทำไปมากหน้าที่ทนายก็คือพยายามช่วยผ่อนผันให้โทษหนักเป็นเบาและตรงกับสิ่งที่ได้กระทำที่สุดนี่คือหน้าที่ของทนายทั้งโลกครับแม่กล้าล้อคนอื่นหัวล้านไม่เกรงใจเส้นผมและกลิ่นหนังศีรษะตัวเองเลยนะครับพี่ชายถัดมานะครับทนายตั้มได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าคนประเภทไหนกันครับไม่พอใจใครก็ว่าร้ายใส่คนอื่นด่าคู่กรณีไม่พอลามปามไปถึงพ่อแม่ผมไปทำอะไรให้คุณเหรอครับไม่พอใจผมว่าร้ายผมจนเป็นคดีไปกี่คดีพอเจอหน้าแทบจะกราบยิ้มหวานบอกแล้วแต่ตั้มพอบทจะงี่เง่าก็ทำตามสันดานเดิมคนแบบนี้ผมไม่อโหสิกรรมนะครับและจะเป็นตัวเร่งให้กรรมทำหน้าที่ของมันอย่างสะสมถ้ามั่นใจที่ตัวเองพิมพ์ถูกต้องแล้วจะลบหนีทำไมครับนึกว่าจะห้าวอย่าปอดแหกสิความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ครับฟังท่านผบ.ตร.พูดแสดงว่าตำรวจรู้ว่าใครทำแต่ยังหาพยานหลักฐานเอาผิดไม่ได้และคนร้ายน่าจะเป็นเครือญาติทางสายแม่วงเล็บจากเส้นผมคำพูดจากผบ.ตร.ชัดเจนว่าไม่ใช่ลักพาตัวแต่จงใจอุ้มไปปล่อยไว้รู้ทั้งรู้ว่าเด็กอาจตายได้ดังนั้นจะตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ไม่ใช่ประมาททำให้ตายส่วนทนายเองคิดว่าคนร้ายอุ้มไปเพื่อต่อรองแต่เพราะเรื่องบรรปลายเลยทิ้งชมพู่ไว้และคิดไม่ถึงว่าน้องชมพู่จะตายแต่เมื่อเกิดตายก็เลยปกปิดความผิดสร้างภาพให้เหมือนถูกอนาจารแต่เมื่อแพทย์ยืนยันว่า
ไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศคดีจึงพุ่งกลับมาหาบ้าน4หลัง3หลังเหนื่อยหน่อยอีกหลังสบายใจขึ้นสรุป FC ลุงพลสบายใจได้ครับบทความจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลซึ่งภายหลังนะครับที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายและแฟนคลับของลุงพลเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนนี้ก็ญาติฝ่ายแม่เคยมีข่าวช่วงใหม่ๆนะคะว่ามีสองสามีภรรยาไปตัดหญ้ามีถึงหญ้าในรถ2กระสอบคนนี้หรือไม่และวันที่นำศพน้องลงมาเขาร่ำร้องว่าน้าขอโทษน้าไม่ได้เจตนานี่ก็คือคนที่น่าจับตามองแต่ทางครอบครัวก็ไม่กล้าเอาผิดเพราะอาจเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลืออุ้มชูด้านการเงินกันมาหรือไม่และมีหลวงพ่อท่านหนึ่งก็เคยพูดเช่นกันแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยมุ่งเป้าลุงพลฝ่ายเดียวค่ะคุณทนายคนถัดมานะครับบอกว่าติดตามข่าวตั้งแต่ต้นก็คิดแบบนี้เช่นกันจ้าส่วนลุงยังไงก็ไม่มีส่วนร่วมแต่อาจจะรับรู้บ้างหลังจากเกิดเรื่องแต่ก็พูดไม่ได้เพราะตัวลุงก็ไม่มีหลักฐานที่จะกล่าวหาคนอื่นเลยได้แต่เงียบคนถัดมานะครับบอกว่าจากที่ติดตามมาตลอดและติดตามมาหลายเพจส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ผู้สูญเสียและครอบครัวลุงเราเลยคอมเมนต์ไปครั้งหนึ่งแล้วว่าถ้าเป็น2ครอบครัวนี้จะไม่มีโจทย์และจำเลยศาลยกฟ้องแน่ค่ะแต่เซนส์ของเราบอกมาตลอดคือครอบครัวที่ท่านทนายวิเคราะห์นี่แหละค่ะเราว่าชัดเจนมากค่ะท่านถัดมานะครับบอกว่าแต่มีช่องทนายท่านหนึ่งพูดว่าตำรวจออกหมายจับวันนี้ค่ะปั่นกันอีกแล้วท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าเมื่อเช้าสื่อใหญ่ไปคุกคามลุงกับป้าจะเอาคำตอบให้ได้ใครทำบัญชีปลอมคิดยังไงกับตำรวจจะออกหมายจับนักข่าวชี้นำไปในคำถามกะจะให้ลุงป้าหลุดเหมือนตอนกรมป่าไม้มาแล้วตอนอยู่บนวัดภูหลวงแบบให้คนดูอยากด่าลุงว่างั้นน่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้คดีลุงพลสรุปมีแต่ข่าวปั่นไม่มีอะไรใหม่เถียงกันไร้สาระเห็นลุงพลเวลานั้นเวลานี้ลุงพลพูดแบบนั้นแล้วมาพูดแบบนี้ไม่ว่าลุงพลจะพูดแบบไหนกลับไปมาก็เป็นข้อมูลเก่า 7-8 เดือนมาแล้วคำพูดลุงพลเป็นพลความหรือความพื้นไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญอันทำให้ตกเป็นผู้ต้องหาได้พยานทุกปากเวลามาเบิกความต่อศาลเกือบทุกปากให้การรายละเอียดระหว่างตำรวจกับศาลไม่ตรงกันเยอะแยะศาลไม่สนใจมองประเด็นสำคัญเป็นหลักอย่าว่าตกเป็นผู้ต้องหาหมายจับศาลก็ไม่ออกให้ถ้ามีหลักฐานเพียงเท่านี้เถียงกันสร้างเรตติ้งไร้สาระจังFC ลุงพลป้าแตนสบายใจได้ทนายพิจารณาจากข่าวแต่ข้อมูลลึกกว่านี้ทนายไม่ทราบแต่คิดว่าไม่น่ามีซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายที่เป็นแฟนคลับของลุงพลและเป็นแฟนเพจของทนายนิทัศน์นะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้คนแรกบอกว่าที่เลือกอยู่ฝั่งลุงพลก็เพราะว่าดูข่าวมาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้ค่ะได้เห็นความเพี้ยนของเรื่องเด็กเสียชีวิตจากบทที่สื่อพยายามเขียนให้น่าติดตามชัดเจนขึ้นทุกวันควรปฏิรูปสื่อให้อยู่ในกรอบของวิชาชีพมากกว่านี้ยุแยงชาวบ้านคนภูมิต่ำก็เป็นเหยื่อถ้าเป็นวิชาชีพอื่นคงโดนยึดใบอนุญาตไปแล้วค่ะข้อธรรมนัสครับบอกว่าช่องโหนกระแสกับช่องอมรินทร์นี่แหละตัวการหากินบนความทุกข์ของคนจนๆคนหนึ่งขยี้อย่างสมใจยิ้มอย่างมีความสุขคนทำงานนะครับบอกว่าขอบคุณทนายค่ะฟังบทวิเคราะห์ของทนายแล้วสุขภาพจิตดีขึ้นคลายเครียดได้เลยค่ะทีมทนายนิทัศน์ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขนาดนักข่าวเขียนสคริป
มันยังเติมแต่งแล้วลุงพลพูดสดๆคิดไงก็ออกมาจากปากสังคมสื่อเน่ามากตอนนี้น่ะถ้าไม่มี YouTube ลุงจะเหลืออะไรรอยยิ้มก็ไม่เห็นพี่น้องเอ้ยถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะท่านทนายข่าวหาว่าลุงพลพูดกลับไปกลับมาแต่ทุกอย่างคือความจริงลุงเป็นคนบ้านๆแกไม่แต่งคำพูดให้สวยหรูดีเหมือนคนเมืองกรุงนะถัดมานะครับบอกว่าศรัทธาในความคิดของคุณทนายมากมีใจที่เป็นคุณธรรมหวยจะออกกับใครสุดท้ายเราก็ไม่รู้แต่เราแค่เสพข่าวแต่ก็คิดว่าลุงกับป้าไม่ได้ทำขอบคุณมากๆนะคะที่อ่านเนื้อหาของคุณทนายแล้วทำให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีคนยุติธรรมอยู่ขอบคุณจริงๆค่ะ